ทองโดนก่อนรัวสี่ลูกครึ่งหลังแซงดับสุโขทัยคว้าชัยไทยลีกผลคู่อื่นๆกีฬาวันที่15กันยายน2567 20:03 นการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2024-25 แมตช์เดย์6ประจำวันที่15กันยายน2567ที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตาราง5นัดมี8คะแนนเปิดบ้านพบค้างคาวไฟสุโขทัย FC ทีมอันดับ13ของตาราง5นัดมี4คะแนนเริ่มการแข่งขันทางเจ้าบ้านเปิดเกมรุกใส่ทันทีแต่ยังอะไรทีมเยือนไม่ได้นาทีที่20มีโอกาสที่ดีเมื่อทริสตองโดเปิดเตะมุมทางซ้ายบอลลึกไปถึงเสา2เข้าหัวของอับบอสโอตาโคนอฟได้ม่งแต่มุมแคบทำให้เข้าข้างตาข่ายจากนั้นเมืองทองยูไนเต็ดยังเดินหน้าบุกต่อเนื่องแต่ยังเจาะเข้าไปยิงประตูออกนำไม่ได้นาทีที่36สุโขทัย FC มีโอกาสบ้างเมื่อจิตปัญญาที่สุดได้บอลก่อนเข้าเขตโทษได้ซัดแต่บอลหลุดกรอบออกไปแบบได้ลุ้นเกมมาถึงช่วงทดเจ็บ2นาทีและนาทีสุดท้ายน. 0.45+2 กองเชียร์ทีมเยือนได้เฮเมื่อได้จังหวะโต้กลับขึ้นมาทางซ้ายจอนบาโจ้กระชากสุดเส้นหลังเปิดบอลโด่งเข้าเขตโทษเข้าหัวของมาเทอุสฟอนาซารีครึ่งหม่งตุงตาข่ายให้ทีมออกนำ 1-0 ก่อนจะจบเกมครึ่งแรกเมืองทองยูไนเต็ดตามสุโขทัย FC 0-1 ครึ่งหลังเจ้าถิ่นที่สกอร์ตามหลังเปิดหน้าแรกหวังทวงประตูคืนและมาได้คืน4ประตูรวดเริ่มจากสรวิทย์พานทองยิง2ประตูในนาทีที่48และนาทีที่66จากนั้นคคณะคำยกมายิงประตูที่3ให้เมืองทองขยับหนีห่าง 3-1 ในนาทีที่73ก่อนจะได้เฟลิซิโอบราวจะหม่งประตูที่4ให้เมืองทองหนีห่าง 4-1 ในนาทีที่75เกมเหมือนจะจบลงด้วยสกอร์นี้ทว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1สุโขทัยมาได้ประตูตีตื้นจากลูกหม่งของศิโรจน์ฉัตรทองจบเกมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านแซงเอาชนะสุโขทัย FC 4-2 แซงเก็บ3คะแนนสำคัญไว้ได้สำเร็จผลคู่อื่นๆอุทัยธานี FC ชนะม้านินมังกรระยอง FC 3-1 ลำพูนวอริเออร์ชนะราชบุรี FC 1-0 และ PT ประจวบ FC ชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 1-0ทักษิณเป็นประธานพิธีมงคลสมรสลูกชายรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีคนดังร่วมงานเทียบการเมืองวันที่15กันยายน2567 19:47 ทักษิณเป็นประธานพิธีมงคลสมรสลูกชายรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีคนดังร่วมงานเทียบมีแขกมาร่วมงานประมาณ 3,500 คนจัดใหญ่ที่โคราชเมื่อวันที่15กันยายน67ที่มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมงคลสมรสระหว่างนายพัชรจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยบุตรชายนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับนางสาวชวิสาจึงจัญญาโดยมีคณะรัฐมนตรีและนักการเมืองอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายโกศลปัทธมะส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยนายเทวัญลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนานายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลส.ส.นครราชสีมาพรรคชาติพัฒนานายชัยวัฒน์ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโทฐากูลณัฐรีศรีผู้บัญชาการพ0.3และพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนายสมโพศปราสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงโคราชและสมาชิกคนเสื้อแดงโดยเจ้าภาพจัดโต๊ะจีนเลี้ยงแขกที่มาร่วมในงาน400โต๊ะมีแขกมาร่วมงานประมาณ 3,500 คนหลังถ่ายรูปร่วมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนายทักษิณเดินทักทายแขกและชาวบ้านที่มาร่วมงานตามโต๊ะต่างๆท่ามกลางแขกและชาวบ้านต่างโผล่เข้ากอดนายทักษิณและเซลฟี่ด้วยความคิดถึงโดยมีนายอนุทินนายประเสริฐร่วมถ่ายรูปด้วยคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีปาล์มมี่มิดยูนิเวิร์สคอนเสิร์ตบันเทิงวันที่15กันยายน2567 14:54 น.คอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีปาล์มมี่มิดยูนิเวิร์สคอนเสิร์ตจากปาล์มมี่ถึงมิดรักกับปรากฏการณ์โซเอาท์4รอบการแสดงโมเมนต์แห่งความประทับใจแม้คอนเสิร์ตจะจบไปแล้วแต่ยังไม่มีใครกลับจากอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีเพราะกรุงไทย AXA Live Present ปาล์มมี่ Mid Universe Concert เมื่อวันที่7 8 11และวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทำถึงและทำเกินจนหลายคนยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีทั้งสนุกที่สุดแปลกใหม่ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดกับการสร้างปรากฏการณ์ประกาศเพิ่มรอบถึง2ครั้งและโซเอาทั้ง4รอบการแสดงในเวลาอันรวดเร็วมาพร้อมความพิเศษอีกมากมายที่ไม่เคยมีที่งานไหนมาก่อนสร้างไวรัลบนโลกโซเชียลนานนับสัปดาห์สมกับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีของปาล์มมี่คอนเสิร์ตทั้ง4รอบการแสดง PALMY และทีมผู้จัด Idea Factภายใต้หน่วยงาน GMM โชว์ได้นำตัวตนของปาล์มมี่มาสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบต่างๆในคอนเสิร์ตความสนุกเริ่มขึ้นตั้งแต่ VTR เปิดตัวปาล์มมี่ที่ขี่จรวดบุกจักรวาลแห่งมิตรรักพบความทรงจำและของขวัญมากมายก่อนมาปรากฏตัวที่กลางเวทีด้วยเสื้อผ้าจัดเต็มและเท้าเปล่าอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกองทัพมาสคอตที่ดีไซน์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรียกเสียงกรี๊ดจากมิตรรักอย่างถล่มทลายตลอดจนการนำเพลงฮิตข้ามยุคและเพลงที่หลายคนคิดถึงจากทั้ง4อัลบั้มตลอด23ปีในเส้นทางศิลปินมาถ่ายทอดผ่านโชว์ที่สนุกประทับใจจนมิตรรักนั่งไม่ติดเปลี่ยนบัตรนั่งให้กลายเป็นบัตรยืนกันทั่วทั้งฮอลโปรดักชั่นก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและสเปเชียลเอฟเฟกต์ช่วยเติมเต็มอารมณ์และความรู้สึกให้อินกับทุกโชว์มากขึ้นเช่นงานคราฟสลิงชิงช้าและก้อนเมฆในเพลงทบทวนงานประติมากรรมโคมไฟแชนเดอเลียสไตล์พื้นถิ่นภาคอีสานในช่วงเพลงสั่งได้สั่งแล้วสนิทใจและขวัญเอ่ยขวัญมาม่านน้ำฝนที่ตกลงมาจริงๆในเพลงคลายคลายเวทีปลาหมึกยักษ์ที่สร้างสีสันในเพลงแม่เกี่ยวทำเป็นไม่ทักโอโออยากร้องดังๆและทิกท็อกและอื่นๆรวมถึงการออกแบบเวทีหลักให้เชื่อมต่อกับเวทีรองและเส้นทางของรถ3ล้อทำให้มิตรรักได้ใกล้ชิดกับปาล์มมี่อย่างทั่วถึงทุกโซนอีกโชว์ที่สร้างเซอร์ไพรส์แบบสุดๆคือปาล์มมี่ในลุคสปอร์ตเกิร์ลกับการเต้นเคป๊อปอย่างแข็งแรงดูดันที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาเพื่องานนี้เท่านั้นและโชว์เพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอย่างห้องสี่มุมซ้ายซึ่งปาล์มมี่บอกว่าเก็บเป็นเดโมมานานกว่า2ปีเพื่อรอปล่อยในโอกาสที่เหมาะสมที่สุดอย่างงานนี้และที่ขาดไม่ได้คือเสื้อผ้าที่แปลกใหม่และบ่งบอกถึงตัวตนได้อย่างชัดเจนตามแบบฉบับของปาล์มมี่ที่ทุกคนตั้งตารอชมโดยงานนี้จัดเต็มแบบไม่มีซ้ำต่อมาปาล์มมี่ยังชวนมิตรสหายในวงการอย่างป๋องกระพลแจ็คเดอะโกสและดีเจเจมอีเอฟเอ็มมาเล่าเรื่องสยองขวัญขั้นเวลาตามมาด้วยสิงโตนำโชค
ก้องห้วยไร่และโจ๊กโซคูที่มาโชว์ความสามารถและมุมเท่ๆในแบบที่คนดูคาดไม่ถึงทั้งเพลงอินเตอร์และเมดเล่สามชาเพลงฮิตงานนี้ขนความสนุกมาแบบล้นๆจนต้องมีประกาศเชิญทั้ง3คนลงเวทีไปแบบฮาๆรวมถึงTARADOX ที่มาสร้างสีสันและความสนุกให้มิตรรักได้เต้นกันแบบไม่มีพักอีกทั้งยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่ปาล์มมี่พูดถึงและเชิญขึ้นเวทีกันแบบไม่มีเตรียมล่วงหน้าอาทิเบลล่าราณีครูสลาคุณวุฒิและต่ายอรไทยต้นฉบับเพลงสั่งได้สั่งแล้วที่ได้มาร่วมร้องเพลงนี้กันแบบสดๆบนเวทีด้วยและที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือเซอร์ไพรส์พิเศษจากปาล์มมี่ถึงมิตรรักกับช่วงปาล์มมี่สายเปที่สุ่มแฟนคลับผู้โชคดีขึ้นมารับของขวัญสุดพิเศษจากปาล์มมี่กันถึงบนเวทีเช่นทองคำประกันชีวิตสิทธิ์ชมทุกคอนเสิร์ตของปาล์มมี่ฟรีตลอดชีวิตมอบค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับแฟนคลับที่เดินทางมาไกลจากประเทศออสเตรเลียและอื่นๆรวมถึง VTR สัมภาษณ์ปาล์มมี่เกี่ยวกับการเก็บของขวัญทุกชิ้นและจดหมายทุกฉบับตลอด23ปีแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันระหว่าง TALMY และมิตรรักเรียกน้ำตาและความซาบซึ้งจากคนทั่วทั้งฮอนสุดท้ายคือกิจกรรมไฮไลท์หน้างานที่เริ่มกันตั้งแต่บ่ายถึงดึกทั้งฟู้ดซัพพอร์ตให้มิตรรักนวดไทยนิทรรศการเสื้อผ้าของปาล์มมี่โซนดวงใจรับฝากของขวัญถึงปาล์มมี่จุดซื้อเมอร์ชันดายจุดถ่ายรูปมากมายรอบๆงานที่เปิดให้มิตรรักมาเช็คอินกันอย่างสนุกสนานปิดท้ายด้วยข้าวต้มมื้อดึกหลังชมคอนเสิร์ตที่ทุกคนลงความเห็นว่าเป็นมิติใหม่ของงานคอนเสิร์ตทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปี Mid Universe Concert จักรวาลแห่งมิตรรักมิตรสหายมิตรภาพและความสนุกตามความตั้งใจของปาล์มมี่และไอเดียแฟก GMM โชว์ที่อยากทำให้งานนี้เป็นงานที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับมิตรรักเพื่อตอบแทนความรักและคำขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอมาใครไม่อยากพลาดคอนเสิร์ตน่าประทับใจแบบนี้ติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางของ GMM Show